ใหม่และไพเฮาภูเก็ตหัวฉลามหัวเส้งคงครับสาขาใหญ่เยาวราชเปิดสาขาใหม่เพิ่มนะครับตอนนี้5ธันวาคมนี้เริ่มบริการที่เซ็นทรัลพระราม2ชั้น4โดยคุณพิสุทธิ์พิริยะเลิศศักดิ์ลด 10% สำหรับทุกท่านที่มาอุดหนุนโชคดีไม่มีชายครับที่สวนหานิวช้างเผือก39พฤศจิกายนแจ็คธนพลพร้อมทีมงานแล้วก็22นี้ครับพบกับตลกคณะซุปเปอร์โจ๊กสำหรับมุมนี้ครับขอเชิญเที่ยวสายบันเทิงแห่งใหม่นะครับย่านฝั่งธนบุรีจังหวัดอรุณอมรินทร์ครับวินล่าปิ่นเกล้าโดยการบริหารของสมาคมตลกและก็เปย์โปสเตอร์ครับมาดูยก8ครับเดือดเข้าหาเหมือนเดิมครับตามปกติรายนี้ไม่รีบร้อนครับแต่ว่าชัวร์แล้วครับตอนนี้อาศัยความแม่นยำอาศัยแน่นอนครับสำหรับทางด้านภูสวัสดิ์มาดูครับค่อยๆต้อนเข้าไปมาดูลีลาไซมอนลาโมดี้ลีลาเหลือเกินครับบัตเตอร์ไฟครับท่านี้บัตเตอร์ไฟแบบโมฮัมเหม็ดอาลีครับลูกนี้ครับสไตล์นี้โมฮัมเหม็ดอาลีครับเจ้าตำรับลอยละล่องดุดผีเสื้อครับแต่ว่าต่อยได้เจ็บปวดราวกับพุ่งแต่ว่าไม่สนใจครับหุ่นสวัสดิ์นั้นยิงหมัดขวาครับต้องวิ่งเร็วเลยครับประเภทวิ่ง100เมตรแล้วครับราโมนี่เบียดติดๆครับไล่ครับแต่ว่าไล่ไม่จนดูครับโยกศีรษะพิ้วจริงๆครับราโมนี่ยิงหมัดขวาโดนครับแล้วก็จังหวะโยกหลบต้องชมครับว่านักมวยที่โยกศีรษะได้เร็วแล้วก็โยกหลบคู่ต่อสู้ได้ดีนั้นมาเวลัสมาวินแฮกเลอร์ครับอดีตยอดแชมป์โลกรุ่นมิดเดิลเวทครับของมวยโลกทุกสถาบันชกแบบนี้สไตล์อย่างนี้ครับกรรมการต้องเตือนราโมนี่ครับว่าไปกดศีรษะเขาครับดูครับการป้องกันตัวไม่สนใจครับคุณสวัสดิ์ตัดล่างสลับบนครับพยายามจะกอดครับดูครับพยายามดันเจอตัดลำตัวทำท่าตัวแข็งแต่ว่ากรรมการบอกว่าโดนต่อยใต้เข็มขัดต่ำกว่าเข็มขัดครับอยู่โอเคไหมนี่ครับความเก่าครับความเก่าดูได้ง่ายๆครับสำหรับทางด้านไซมอนลามิโน่เอาครับกรรมการเตือนครับบอกว่าเป็นครั้งสุดท้ายครับลัสวอร์นิ่งแม่จริงๆแล้วราโมนี่เองครับก้มต่ำครับดูครับไปโดนตรงขานะครับเมื่อกี้เราจะเห็นเลยไม่ได้โดนขาเจอหมัดซ้ายกระแทกครับหมดยกครับโอ้แม่ลูกนี้ครับโดนขาครับไม่ได้โดนกระจับหรือว่าโดนลำตัวต่ำกว่าลำตัวตรงไหนครับแต่ว่าลีลาครับลูกเล่นเยอะขอบคุณคุณประสานบุญไพศาลดิโลกครับเจ้าของครัวแสงสีฟูชาเลบางขุนเทียนที่กินที่เที่ยวที่เดียวถูกและอร่อยกว่าครับที่นี่ครับที่จัดรายการมวยในวันนี้แล้วก็ขอบคุณเอทีเพื่อนเกษตรไทยครับบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนโทนับเย็นตริกไบโซเล็กเฟลร็อกเชลคุณรงค์ว่าผู้จัดการทวิสเซชันครับผลิตอุปกรณ์กีฬามวยทุกชนิดไทยฮิสเอ็กเชนจำกัดโดยคุณโอฬารจารุจินดาไอบ้านมอนิสตาร์ขยับไปเบอร์ห้ามาตรฐานไอโซ9002ตอนนี้ต้องตีกันเชียงครับไซมอนลาโมนี่ตีกันเชียงครับมาหากันเชียงยาวเลยครับไม่ใช่กันเชียงสั้นคุณสวัสดิ์นั้นอาศัยการฟิตซ้อมที่ยอดเยี่ยมครับซ้อมไปยอดเยี่ยมมากโดนเยอะนะครับไม่ได้โดนน้อยแต่ว่าไซมอนลาโมนี่ก็ผ่านไม่ไหวครับความทนทนของคนนั้นคุณสวัสดิ์นั้นโดนทั้งหมัดทั้งเท้าทั้งเข่าทั้งศอกมาเยอะแยะครับมาต่อยมวยสากลโดนขนาดนี้จึงไม่ค่อยสะทกสะท้านเจอครับซ้ายสวนแล้วก็ขวาครับแม่ดีว่าติดกันครับยิงหมัดขวาลุกอ้าวครับเบียดติดครับต้องใช้ความเร็วของสายตาครับดูครับไม่ธรรมดาจริงๆครับใส่มอดแล้วดูครับพอเข้าใกล้แล้วแกกอดอ้าวกรรมการเตือนครับบอกว่าเตือนแล้วต้องถอยครับสั่งเบรกแล้วต้องหยุดครับไล่ยังไงก็ไล่ไม่จนครับราโมนี่โตเข้าอ้าวครับหมัดขวาโดนแล้วครับคุณสวัสดิ์เองก็โดนเหมือนกันครับแต่ว่าดูครับ1 2 3ต่อโดนนะครับแต่ว่าของเรานั้นแข็งแกร่งแข็งแรงครับโดนพอๆกันครับแต่เขาโดนแล้วก็เด่นครับคุณสวัสดิ์โดนแล้วเพียงแต่หน้าสะบัดแต่ว่าไซมอนลาโมนี่นี่โดนแล้วกระเด็นกระดอนครับโอ้ต้องใช้ฟุตเวิร์คเข้าช่วยนะครับดูครับแก้พริ้วครับแต่ว่าความสดครับของคุณสวัสดิ์นั้นเบียดติดครับ1 2 3ล่างสลับโบนยิงขวาโบนครับแล้วก็ซ้ายครับดูครับอัปคัทแม่ดูการป้องกันครับของลาโมนี่แต่ว่าไม่ยอดทอครับโดนหมัดครอสขวาครับของราโมนี่ดูครับยิงหมัดคุณสวัสดิ์เองโดนเยอะเหมือนกันครับวันนี้อาศัยความแข็งแกร่งครับดูครับเบียดติดโอ้ต้องยอมรับเลยครับว่าเจอของแข็งของจริงครับ
ผ่านไปได้นี่ถือว่าได้ดีกรีเลยครับคุณสวัสดิ์ไทมอนโยงเครื่องบินมานี่บอกว่าแชมเปี้ยนครับอยากจะได้แล้วเกินแบนตัม PABA นี่โอ้โหดูกันแรกครับคู่นี้แรกกันใกล้ๆครับต่างคนต่างโดนไทมอนต้องพลิ้วออกครับแต่ว่าพลิ้วไม่ออกครับตอนนี้ของยกที่แปดโดนเต็มๆหมัดครับแต่ว่าดูครับยังทนทานจริงๆครับมาถึงยกที่10แล้วครับแม่รวดเร็วเหลือเกินขอบคุณครับสำหรับผู้ที่ให้การสนับสนุนวันนี้กระทิงแดงไร้ด้วยคุณภาพจนทั่วโลกยอมรับครับกาแฟกระทิงแดงมีจำหน่ายแล้วทั่วไปครับรสชาติเข้มข้นคุณเฉลียวอยู่วิทยารวมทั้งเครื่องดื่มลูกทุ่งคนไทยหัวใจลูกทุ่งครับขอบคุณคุณไพศาลฉัตรเลขาวันนี้ครับบริษัทเลสเซงเทรดดิ้งจำกัดรุ่งเรืองทัวร์ครับโดยคุณชเวงลักษณะวิลาศ082-2800736-9พาท่องสุขทั่วทุกแดนครับแล้วก็ที่สมาคมเชียงใหม่ภัตตาคารร้านอาหารและบันเทิงครับขอเชิญเที่ยวงานมหกรรมอาหารและบันเทิงเชียงใหม่ครั้งที่3 13-19 ธันวาคมนี้ครับเวลาถูกถึง 24:00 นณกาเชิงดอยเลือกซื้ออาหารรสชาติอร่อยราคาประหยัดกว่า100ร้านครับศิลปินกองทัพนะครับมากมายตลกชื่อดังชมฟรีตลอดงานครับมาเหมือนเดิมครับสไตล์เก่าครับไซมอนใช้ความเก่าครับใช้วิ่ง100เมตรนะไม่ได้วิ่งธรรมดาโดนครับยกที่10นะครับโอ้โหลูกนี้แปลครับโดนขวาของบุญสวัสดิ์เข้าไปเอายังไงครับไม่เคยโดนน็อกนะครับไซมอนวันนี้นะครับจะโดนหรือเปล่าจากแอฟริกาไอบีโอไปแล้วครับเรียบร้อยครับโอ้โหอย่างนี้เรียบร้อยครับไซมอนคือไม่ไหวครับแล้วก็หลับนะครับท่านผู้ชมครับแล้วดูครับการนอนของแกครับเป็นท่านอนเลยครับแม่ปางสายญาติไปเลยครับโอ้เอาครับนับถึง9ครับท่านผู้ชมครับไหวไม้ครับเอาครับยังมีสติครับโอ้ไม่น่าเชื่อครับโอ้ยยังมีเวลาครับแล้วก็นี่ครับพยายามต่อครับคุณสวัสดิ์ไม่ปล่อยแล้วครับจะเป็นครั้งแรกของเขาหรือเปล่าครับโดนน็อกหรือไม่น็อกครับแล้วก็ดูครับไม่ไหวแล้วครับเป็นการแพ้น็อกครั้งแรกครับใน21ไฟท์ของเขาครับไซมอนรามอนี่โอ้แล้วก็วันนี้ครับไม่น่าเชื่อครับนี่คือทายาทของเขาทรายกาแล็กซี่ครับโอ้ดูครับน้ำตาของคุณสวัสดิ์เดี๋ยวพักชมโฆษณาเอาครับเดี๋ยวมาดูครับโอ้ครับนี่คือภาพแห่งความภูมิใจครับแล้วนี่คือภาพของคนที่แพ้น็อกเป็นครั้งแรกครับไซมอนยังไม่เชื่อตัวเองเลยครับว่าตัวเองแพ้ได้อย่างไรครับดูครับนี่ครับยังงงอยู่ครับแล้วไปดูทีมดูผลงานของผู้ชนะครับคุณสวัสดิ์กระทิงแดงยิ้มเป็นอย่างไรครับแม่หน้าตานั้นสีหน้าครับแสดงถึงอาการดีใจครับเดี๋ยวเรามาดูภาพช้าครับว่าลงอย่างไรครับเดี๋ยวก่อนชมภาพช้านั้นเดี๋ยวเราพักชมโฆษณากันสักครู่ครับท่านผู้ชมครับมาดูภาพช้ากับท่านผู้ชมครับในช่วงนี้ยังไม่มีทีท่าครับเจอหมัดฮุกซ้ายครับแล้วเจอแลกกันครับโดนคนละหมัดแล้วก็ลงครับปางสายญาติมาดูอีกมุมครับจังหวะที่พุนสวัสดิ์ต่อยขวาแล้วเข้าสวนซ้ายครับแล้วนี่ครับหมัดนี้แล้วก็ลงเลยครับดูครับชุดนี้ถือว่าเป็นชุดหลังครับท่านผู้ชมครับย้ำครับย้ำแล้วก็กรรมการเห็นว่าถ้าหากปล่อยไปครับจะเป็นการฆาตกรรมบนเวทีและเป็นการแพ้ครั้งแรกของไซมอนรามอนี่นี่ครับดูกันอีกมุมครับนี่ครับเจอโดนต่อโดนครับฮุกซ้ายกับซ้ายครับคุณสวัสดิ์เราก็แตกนะคุณสุชาติครับมาดูภาพชายอีกมุมครับนี่ครับแตกเป็นชุดสุดท้ายครับก่อนที่จะยุติการชกครับแล้วนี่ครับกรรมการนั้นบอกว่าไม่ไหวแล้วครับพอแล้วครับโอ้โหสะใจครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวพักชมโฆษณากันสักครู่ครับมาดูบนเวทีกันอีกรอบท่านผู้ชมครับนี่ครับแม่ยอดแชมป์โลกครับแสนศักดิ์เมืองสุรินทร์อดีตแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์ไลท์เวทครับหรือว่าไลท์เวนเตอร์เวทของสภามวยโลกครับท่านผู้ชมครับบนเวทีครับผู้ชนะครับภูนสวัสดิ์กระทิงแดงยิมครับชนะน็อกในยกที่10ขอกราบเรียนเชิญท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยครับท่านประชามาลินนนท์คาดเข็มขัดแชมเปี้ยนครับแล้วก็ประธานจัดการแข่งขันเฮียคุยครับคุณประสานบุญไพศาลดิโลกครับเจ้าของครัวแสวงซีฟู้ดที่กินที่เที่ยวที่เดียวถูกและอร่อยกว่าครับนี่ครับยอดแชมป์เปี้ยนพับบาครับคุณสวัสดิ์กระทิงแดงยิมเอาครับแล้วก็ผู้ที่จะมอบรางวัลพิเศษครับปอกุ้งเผารัชดารัชดาคาบาเร่ครับบัตรรับบรรหารบัตรชมคาบาเร่มูลค่า 12,000 บาทครับ23นี้ฮิวโก้ครับที่ปอสืบสารอุดมสุขครับแล้วก็ท่านที่จะมอบรางวัลท่านต่อไปครับมอบได้เลยครับเวลานี้มีจำกัดนี่ครับยอดแชมป์ของเราในห้างมานกสุนีครับแห่งสกินเดียวแล้วก็เสือเสือตัวครับอาจารย์กว้างรอบครอบคุณฤทธิ์สิงห์วังชาท่านผู้ชมครับตอนนี้เดี๋ยวเราพักชมโฆษณากันสักครู่นะครับดุมชกกันระหว่าง
นักมวยทางด้านมุมขณะนี้นั้นเพลงชาติไทยและเพลงชาติญี่ปุ่นนั้นได้ผ่านขั้นตอนไปแล้วนะครับโฆษกสนามกำลังประกาศแนะนำแชมเปี้ยนคือพงศักดิ์เล็กกระทิงแดงยิมครับซึ่งปีนี้เบญจเพศพอดีครับนักชกใจเพชรจากบัวใหญ่โคราชนะครับอยู่ข้างขวามือของแชมป์เจ้ากรก็คือยอดผู้จัดการครับเสียนเฒ่าครับคุณวิรัตวชิรรัตนวงศ์นะครับบนเวทีนั้นทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วครับนักชกนั้นพร้อมกันแล้วครับแต่ว่าเมื่อเวลา 17:18 นาทีซึ่งเป็นการเปิดตัวแชมเปี้ยนโลกชาวไทยคือพงศักดิ์เล็กเดินออกจากห้องแต่งตัวเลยครับปรากฏว่าเจ้าที่เสียงของที่ชูโอยิมเนเซียมครับเปิดเพลงเย็นๆเศร้าๆครับแบบจืดชืดเลยครับแต่ในขณะเดียวกันครับหลังจากนั้นอีก2นาทีต่อมาพอฮิเดบุฮอน